ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำดีครับคุณผู้ชมครับดร.สมิธของเราในวันนี้นะครับโอ้โหเปิดรายการกันในจิมเลยทีเดียวครับวันนี้ต้องฟิตหน่อยครับคุณผู้ชมเพราะว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเนี่ยนะครับเขาดีกรีนะระดับพระเอกนักแสดงหนุ่มไฟแรงเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นพระเอกแล้วนะครับยังเป็นสปอร์ตแมนตัวจริงโอ้โหทั้งต่อยมวยนะเล่นบาสวิ่งด้วยแถมยังปั่นจักรยานอีกต่างหากโอ้โหเล่นกีฬาทุกวันแบบนี้ฟิตขนาดนี้นะครับสงสัยวันนี้ผมต้องวอร์มร่างกายเตรียมตัวเขาซะหน่อยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพลังงานของสายสู้เขาไม่ไหวแน่เพราะว่าหนุ่มคนนี้บ้าพลังเหลือเกินคุณผู้ชมไม่รู้มาถึงหรือยังนะครับในตอนนี้นะครับคุณบีโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นะครับแขกรับเชิญของเราครับน้องชอนจิตดาโชนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับนักแสดงนะที่เป็นสปอร์ตแมนขนาดนี้นะครับมีอยู่ไม่กี่คนนะครับเข้าคนนี้นี่แหละคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งเลยพลังงานสูงเหลือเกินนะครับพี่โอเลยนัดมาที่ยิมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่โอคือที่พี่นัดผมมาเพื่อออกกำลังกายอ๋อใช่ผมต้องเตรียมตัวต้อนรับน้องอย่างดีนะครับเป็นคนแบบชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬามากจริงๆก็ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเอากำลังกายหนักเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยถนัดแล้วครับพี่ใช่ไหมคือเนี่ยวันนี้เนี่ยที่มาหาพี่โอ๊ตเนี่ยจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเอ็นร้อยวายพอดีมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นใช่ช่วงนี้เล่นอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็จะเป็นปั่นจักรยานทัวริงครับแล้วก็พาหมาไปวิ่งครับการวิ่งกับหมามันเหมือนได้ออกกำลังกายเยอะเพราะมันต้องใช่ต้องต้านแรงเขาครับแล้วก็สุดท้ายคือวิ่งบนลู่วิ่งอีกชั่วโมงนี่ไงออกกำลังกายเสมอๆได้ยินมาว่าชอนเนี่ยนะเป็นนักกีฬาด้วยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเห็นว่าเกือบถึงขั้นติดทีมชาติเยาวชนเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับนั่นเด็กเล่นอะไรเหรอครับกีฬาเทควันโดครับเริ่มเล่นตอนเด็กอ้วนมากเลยอ้วนมากครับพี่คือไม่น่าจะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ครับจริงหรอเบาหวานน่าจะกินใช่ครับคือเป็นคนที่กีฬาหรือเปล่าที่ทำให้เราไม่ครับพี่โอ๊คือตอนเด็กเนี่ยด้วยตอนที่คุณแม่ไปอยู่เมืองนอกแม่จะใช้ให้กินพวกแป้งชีสหรือก็เนื้อสัตว์แน่นแล้วมันเหมือนระบบการเผาผลาญแล้วยังไม่ดีมากเราก็จะกินมากกว่าออกกำลังกายพอโตขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็บอกอยากให้ออกกำลังกายเป็นจริงจังก็เลยเริ่มเล่นเทควันโดมาเล่นแล้วรู้สึกชอบแล้วก็เล่นแล้วรู้สึกอยากเป็นอาชีพก็เริ่มเก็บเป็นเซอร์กิตเก็บรอบในการแข่งขันเห็นว่าตอนนี้ชอนก็มีการบาดเจ็บใช่ครับขึ้นกับร่างกายตัวเองเหมือนกันใช่ครับก็หลังจากหัวเข่าหลุดไปตอนเทควันโดตอนเด็กๆกลับมาอีกสักพักนึงก็เอ็นร้อยหวายฉีกรอบนึงครับเฮ้ยเอ็นร้อยหวายเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะปกติแล้วมันจะแข็งแรงมากการเอ็นมันอย่างนึงเลยในร่างกายเรานะที่แบบขนาดนี้ใหญ่มากก็แข็งแรงสุดๆใช่ครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราหาที่นั่งคุยกันดีครับเรื่องเกี่ยวกับไอ้เจ้าอาการเอ็นร้อยหวายแล้วกันเพราะยังแบบรบกวนจิตใจอยู่ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับใช่ยังเจ็บเรื้อรังอยู่เลยครับพี่โอ๊คงั้นต้องเจอกันหน่อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวหาที่นั่งคุยกันนิดนึงดีกว่าได้ครับตามดูไปเลยครับได้ครับเชิญครับคุยกันต่อเลยดีกว่าครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาด้วยใช่ครับทุกวันนี้ชอนเล่นกีฬาไงบ้างครับส่วนใหญ่จะกีฬาที่หนักๆคือบาสเกตบอลครับตอนนี้เล่นอยู่เล่นอยู่แต่ว่าค่อนข้างจะซอฟแล้วครับแล้วไอ้เจ้ากรณีเอ็นร้อยหวายขาดมันเกิดอะไรขึ้นครับชอนตอนนั้นมันมีช่วงแรกคือเอ็นร้อยหวายเจ็บก่อนนะครับมาจากการชกมวยพอดีเนี่ยมันคนล่อเป้าเนี่ยเขาตัวเตี้ยกว่าเราใช่เขาล่อเป้าผิดจังหวะเราก็เหมือนยืดขาไปละแต่ต้องชักกลับก่อนเพราะว่ามันจะไปโดนเขาอะครับจะโดนหัวเขาเลยรีบชักกลับพอเราชักขากลับมาขาหลักเราคือขาซ้ายมันตั้งตัวไม่ทันมันก็เลยเหมือนวิ่งเลยครั้งนี้ก็เลยเหมือนลงข้างเท้าแบบบิดอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกได้แล้วว่ามีเสียงกรึ๊ดอะไรเงี้ยหวาดเสียวแล้วเนี่ยใช่รู้เลยว่าล้มปุ๊บแล้วคนเทรนเนอร์บอกเลยว่าน่าจะเรียบร้อยละคือเอ็นน่าจะมีปัญหาเพราะลุกขึ้นมาไม่ไหวเพราะจริงๆเนี่ยนะเจ้าเอ็นร้อยหวายเนี่ยนะมันเป็นอวัยวะที่แข็งแรงมากๆเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักมันนิดนึงดีกว่าเรามานี่ดูที่โมเดลเท้าของเราดีกว่านะครับเอ็นร้อยหวายนะครับคือเอ็นที่ยึด
นะครับระหว่างกล้ามเนื้อน่องของเรากับกระดูกส้นเท้านั่นเองนะครับทำหน้าที่ในการทำให้ข้อเท้าของเราเนี่ยนะครับคงตัวได้นะครับแล้วก็ที่สามารถที่จะเดินได้เขย่งปลายเท้าได้ขึ้นบันไดได้อย่างที่เราทำทุกวันนี่แหละครับก็เกิดจากการยืดหดของเอ็นบริเวณนี้นั่นเองถ้าหากเกิดการบาดเจ็บขึ้นเนี่ยก็จะมีได้ทั้งการอักเสบนะครับเอ็นก็จะบวมนะครับหรือถ้าเกิดเป็นรุนแรงอย่างที่ชอนเคยเป็นเนี่ยก็คือเอ็นตรงนี้ขาดออกไปเลยนะครับก็จะมีอาการปวดอย่างมากเลยทีเดียวคือผมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเรื่องนี้จากการเล่นกีฬาหนักๆคือชัดๆล่ะใช่แต่อยากจะทราบว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถเกิดเหตุการณ์เดียวกับผมเนี่ยในเคสเดียวกันได้ไหมถ้าไม่ได้เล่นกีฬาส่วนใหญ่จะยากมากเอาจริงๆนะถ้าคนทั่วไปเลยเดินใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับต่อให้หกล้มนะหรือว่าแบบเท้าพลิกทั่วไปเนี่ยนะก็โอกาสน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นที่เอ็นบริเวณอื่นๆมากกว่านะครับแต่กรณีของเอ็นร้อยไหวเนี่ยครับอาจจะมีบ้างบางกรณีเช่นเราไปเดินนะครับออกกำลังกายหนักๆต่อเนื่องนานๆอันต่อไปก็คือการใช้ยาบางอย่างนะครับก็สามารถกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่เอ็นพวกนี้ขาดได้ง่ายนะเช่นยาพวกในกลุ่มฟลูโอควินโลนนะครับงงนะครับก็จริงๆก็เป็นยาที่ใช้เป็นยาปฏิชีวนะนะครับที่ใช้กับทางเดินปัสสาวะจริงเหรอคือเป็นยาที่แพทย์สั่งจ่ายตามปกติมีทั่วไปครับแต่ก็เป็นผลข้างเคียงเลยว่าเตือนเอาไว้ว่ามีโอกาสนะที่ทำให้เอ็นร้อยไหวนะขาดได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงการใช้ยาพวกสเตียรอยนะครับหรือการฉีดสเตียรอยเข้าไปที่ข้อใช้ยาฉีดเข้าไปเลยตรงๆแถวๆเส้นเอ็นตรงนี้อาการก็จะทุเลาลงอย่างรวดเร็วแต่ทำบ่อยๆบ่อยๆฉีดบ่อยๆเนี่ยเอ็นมันก็จะเปื่อยก็เกิดอาการแบบฉีกขาดได้ง่ายเหมือนกันครับจะถามเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างของเท้าของเราครับรูปเท้านะครับหรือว่าขาของคนเราเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับเช่นบางคนรูปเท้าผิดปกติหรือเท้าไม่เท่ากันหรือขาไม่เท่ากันเนี่ยนะครับสั้นข้างยาวข้างเนี่ยมันก็จะเกิดการลงน้ำหนักที่ผิดปกติเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายด้วยแต่ปกติแล้วคนเราเนี่ยขามันยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่ใช่หรือถ้าเกิดอาการนี้มันเป็นมากๆนะแบบนี้ก็ควรปรึกษาคุณหมอเรื่อยๆเลยนะว่าเราต้องมีวิธีการบริหารหรือว่าต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้เป็นสำหรับคนทั่วๆไปเรื่องของการเลือกรองเท้าดีมากยังไงจริงๆหลายๆคนการบาดเจ็บเนี่ยจากการเล่นกีฬานะไม่แน่จากการที่ชอนเคยเป็นอาจจะเกี่ยวกับรองเท้าด้วยเหมือนกันอันแรกเลยที่ต้องระวังคือถ้าพื้นมันแข็งนะครับพื้นแข็งเมื่อไหร่นะครับจะเป็นการที่แรงมันจะสะท้อนไปโดยตรงถ้าพื้นแข็งกระแทกเข้าไปตรงๆแรงก็กลับเข้ามาตรงๆนะครับก็ทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันช้ำได้มันมีแรงกดกระแทกอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องรองเท้าไซส์เท้าแล้วพี่โอ๊คอยากทราบถึงความเจ็บปวดนิดนึงว่าความเจ็บปวดเนี่ยผมพอจำได้ต้องถามคนที่เคยเป็นยังไงครับโอ้โหเจ็บไหมเจ็บขนาดไหนมันเจ็บมาเยอะนะครับแต่คนละแบบกับอกหักนะครับไม่แต่ผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะทรมานเพราะว่าปกติระบาดตอนนั้นที่เป็นนี่กองกับพื้นเลยไหมใช่ลมปุ๊บแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่รอบข้างเราจะได้ยินเสียงเลยว่าเสียงมันฟลึกขาดแล้วเราได้ออโตเมติกร่างกายคือเราล้มเราก็ต้องรีบลุกขึ้นมาทันทีแต่รู้เลยว่าเหมือนข้อเท้าเราไม่มีแรงที่จะยึดอะไรแล้วอ๋อครับผมนี่ก็ไม่แปลกเห็นไหมว่าเป็นอาการเลยนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าข้อเท้าแผลงหรือเกิดการบาดเจ็บเนี่ย มันจะต่างกับประเภทแบบถึงขั้นเอ็นขาดหรือเอ็นร้อยไหวขาดเนี่ยต่างกันยังไงนะครับอันแรกเลยที่ชอนบอกนะโอ้โหอันนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากคือได้ยินเสียงเลยมันจะได้ยินในดังป๊อกอย่างเงี้ยนะครับคือเอ็นนี่มันเหนียวมากนะมันใหญ่มากนะครับถ้าขาดทีนี่มันแบบเกิดเสียงดังขึ้นมาเลยนะครับอาการต่อมาที่ตามมาแน่ๆนะครับคือบวมนะครับจะมีทั้งบวมบริเวณน่องนะครับหรือว่าหลังแบบเท้าของเรานี่แหละนะครับแล้วก็แน่นอนลงน้ำหนักไม่ได้นะครับเดินไม่ได้นะครับเนื่องจากเอ็นนี่มันทำหน้าที่ในการทำให้เท้ากระดกได้ถ้าเป็นแบบนี้ด่วนครับไปห้องฉุกเฉินแน่นอนนะครับประคบน้ำแข็งอยู่บ้านไม่ได้นะครับไม่หายนะครับมันจะเรื้อรังด้วยงั้นถามถึงตัวผมเองละกันผมยังไม่เคยผ่าและยังไม่ได้รับได้รับการรักษาแบบไข้ขาดฉะนั้นคนที่ผ่ากับคนไม่ผ่าเนี่ยฮะจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาในเชิงลักษณะเดิมเนี่ยได้เหมือนเดิมไหมโอ้โหอันนี้คำถามนี้เริ่มลึกแล้วล่ะครับเดี๋ยวงี้ละกันติดตามในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องชอนนะครับไปคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้วยเป็นอาจารย์ทางด้านกระดูกและข้อแล้วก็เรื่องกีฬาโดยเฉพาะเลยละกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับกับดร.สมิธครับสักครู่เดี๋ยวครับครับผม